สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำเมนูไก่เพื่อสุขภาพไก่ต้มน้ำมันต้นหอมสูตรนี้ทำง่ายมากๆจะทำเป็นข้าวมันไก่ก็ได้นะจ๊ะจดสูตรและทำตามเลยอันดับแรกนำต้นหอมของเรามาเชือดเป็นท่อนๆนะจ๊ะต้นหอมนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำแกงจ้าน้ำต้นหอมมาอีกต้นหนึ่งแล้วก็ผ่าก้างเชื่อเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้เอาไว้โรยหน้านะคะสูตรนี้จะทำเป็นสูตรของข้าวมันไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะขิงวันนี้เจสซี่ใช้40กรัมเชื่อเป็นแว่นๆเลยจ้าหลังจากเชื่อเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมลงมือต้มไก่กันเลยเปิดไฟใหญ่ก่อนให้น้ำเดือดหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ของเราลงไปเลยตามมาด้วยขิงกับต้นหอมของเราลงไปต้มเลยนะจ้าต้มประมาณไฟกลาง3นาทีหลังจาก3นาทีหมุนเป็นไฟเล็กต้ม20นาทีจ้าระหว่างนี้เรามาเตรียมเครื่องน้ำมันต้นหอมกันก่อนวัตถุดิบก็มีดังต่อไปนี้เจสซี่ใช้หอมแดงชิ้นหนึ่งเชื่อเป็นชิ้นเล็กๆ เลยตามมาด้วยคาก็เชื่อเป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนกันจ้าตามมาด้วยกระเทียมกระเทียมก็เชื่อเป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนเดิมที่เชื่อเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เพื่อจะสะดวกกับการทอดนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดต้นหอมของเราเชื่อเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยจ้าอย่าชิ้นใหญ่นักล่ะประมาณอย่างนี้ก็โอเคแล้วเอาล่ะผ่านไป20นาทีแล้วมาดูไก่ของเราเลยสุกน่าทานไหมล่ะหลังจากนั้นปิดไฟนำไก่ของเราขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นจัดได้เลยนะคะน้ำซุปนี้อย่าเททิ้งล่ะเอาไว้กินก็ได้เหมือนกันใส่ไก่ของเราลงไปเลยในน้ำที่เย็นจัดให้อุณหภูมิของไก่ของเราลดลงจ้าวิธีนี้จะทำให้เนื้อไก่ของเรานุ่มเด้งดึงดังเลยแหละตอนนี้เทน้ำมันลงไปน้ำมันเยอะๆเลยใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วเราค่อยใส่ขิงกระเทียมกับหอมแดงของเราลงไปเจียวให้หอมเลยนะคะเจียวไปสักพักสีเริ่มจะออกเหลืองหน่อยๆแล้วเราค่อยใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยแล้วก็เจียวให้หอมเจียวให้เหลืองเลยนะคะเจียวไปสักพักนึงเห็นเป็นเหลืองอย่างนี้แล้วก็นำขึ้นมาได้เลยจ้ากรองเอาน้ำมันออกมาได้เลยเมนูนี้เป็นเมนูคนจีนนะคะเลยจะเนียบกับการเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับความสุขภาพหน่อยนึงก็เลยวิธีนี้แหละจะทำให้ไก่ของเราอร่อยยิ่งขึ้นก็คือน้ำมันอันนี้แหละหลังจากนั้นเรามาเตรียมซอสเลยจ้ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊ว2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลย
หลังจากนั้นค่อยราดน้ำมันที่เราเจียววัตถุดิบเมื่อตะกี้ลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็คนอีกทีนึงให้เข้ากันอีกขั้นตอนนึงก็คือนำน่องไก่ของเราเริ่มจะเย็นลงมาแล้วเราก็เอามาสับเลยจ้ะจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ใจเลยนะคะวิธีต้มไก่ที่เจสซี่แชร์ไปเมื่อตะกี้นี่น่ะขอบอกเลยเวิร์กสุดๆใครที่ไม่ค่อยชอบกินไก่ต้มแบบนี้นะถ้าลองทำแบบวิธีเจสซี่สอนน่ะรับรองคนที่ไม่ชอบกินไก่ต้มอ่ะจะหันมารักไก่ต้มเลยแหละเพราะเนื้อจะเด้งนุ่มอร่อยมากหนังก็เด้งดึงดังเลยรสชาตินี่สุดยอดเลยเมนูนี้ต้องลองนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำซอสของเราที่ปรุงเสร็จเมื่อกี้เนี่ยราดลงไปเลยราดลงไปให้ฉ่ำๆเลยจ้าและสุดท้ายค่อยโรยด้วยต้นหอมซอยของเราโรยลงไปเลยโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเมนูนี้เพื่อสุขภาพเลยนะคะใครจะกินข้าวมันไก่ใช้เมนูนี้ก็ได้เนื้อไก่ที่เด้งเด้งนุ่มนุ่มพูดไม่ถูกละเนื้อไก่ที่เด้งนุ่มดึงดังลองทำตามดูนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบายมั้ย